ัฒนาตรัยก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังรับฟังธรรมะทางช่องส่องธรรมทับใต้หลังจากที่เว้นไป 2-3 วันพระเนื่องในฤดูกาลทอดกฐินโยมก็นิมนต์ไปนะที่ต่างๆแล้วก็ไปช่วยเพื่อนสาธมิกด้วยในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ฟังธรรมต่อจากคราวที่แล้วรัตนสูตรก็ยังไม่จบมาถึงคาถาที่10เมื่อกี้นี้เราก็ได้สวดไปแล้วในส่วนของภาคภาษาบาลีแต่ถ้าว่าไม่ได้ฟังคำอธิบายก็จะไม่ได้เข้าใจรายละเอียดที่ลึกซึ้งเพราะเนื้อหาสาระของรัตนสูตรก็จะพูดถึงสัจจะที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระธรรมแล้วก็มีอยู่ในพระอริยสงฆ์อาศัยคุณของพระรัตนตรัยที่มีอยู่จริงอ้างเพื่อที่จะบำบัดไม่ว่าจะเป็นโรคภัยภัยที่เกิดจากโรคเบียดเบียนหรือว่าความป่วยไข้ไม่สบายอามนุษย์เบียดเบียนก็จะอาศัยพุทธานุภาพธรรมานุภาพแล้วก็สังขานุภาพเพื่อที่จะบำบัดกระจัดปัดเป่าภัยเหล่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของบุคคลนั้นด้วยนะเพราะว่าสิ่งอื่นใดที่จะเสมอเท่าแรงกรรมนั้นไม่มีแต่ถ้าว่ากรรมของบุคคลที่ฟังพระปริตรไม่หนักหนาซาจนเกินไปพระปริตรก็สามารถที่จะคุ้มครองปกป้องบุคคลนั้นได้นะเหมือนกับคนที่ป่วยไข้ไม่สบายนั่นแหละถ้าว่าอาการไม่หนักหนาซาจนเกินไปหมอก็สามารถที่จะช่วยเยียวยาความป่วยไข้ได้แต่ถ้าหนักจนเกินไปแล้วต่อให้หมอเทวดาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลนั้นได้ก็เป็นกฎเกณฑ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาพระปริตรก็เหมือนกันโดยทํานองนั้นแต่ว่าบางคนก็ปฏิเสธสิ้นเชิงว่าพระปริตรนี่ไม่สามารถที่จะช่วยได้ถ้าเราช่วยได้แล้วโรงพยาบาลจะสร้างไปทำไมยาจะต้องผลิตกันไปทำไมวิชาชีพหมอจะต้องเรียนไปทำไมนี่เขาก็อาจจะมองนั่นแต่ก็อย่าลืมว่าแม้แต่ยาก็บำบัดความป่วยไข้ไม่ได้ทุกโรคแม้โรงพยาบาลที่สร้างเยอะแยะมากมายแต่ว่าคนที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็มีชีวิตรอดกลับมาก็มีแม้แต่หมอเองก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยตายเพราะโรคบนหนึ่งก็มีเยอะแยะมากมายหรือว่าโรคอื่นก็มีเยอะแยะมากมายนี่อันของอะไรก็ตามมันก็ต้องมีสุดวิสัยเหมือนกันนะสุดวิสัยสุดวิสัยหมอสุดวิสัยยาอันนี้ก็เหมือนกันก็สุดวิสัยพระปริตรว่ากรรมของบุคคลนั้นหนักหนาซาจนเกินไปพระปริตรก็ไม่สามารถที่จะช่วยคุ้มครองปกป้องบุคคลนั้นได้ในคาถาที่10พระพุทธเจ้าตรัสว่าสาวัสสะทัสนะสัมปทายะตยะสุธรรมมาชยิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตังจะสีลัพพตังวาปิยทัตติกิญจิอันนี้เป็นคาถาที่10แต่คาถาที่10เนี่ยยังไม่ได้อ้างสัจจะในคาถาจะไปอ้างสัจจะในคาถาที่11เพราะคาถาที่10กับ11เนี่ยท่านจะพูดถึงคุณที่มีอยู่ในพระอริยบุคคลคู่ที่1นั่นก็คือพระโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลบุคคลพระโสดาบันผู้ไปถึงกระแสโสตะ
กระแสนะที่นั้นหมายถึงพระนิพพานนะไม่ใช่อื่นใดบางคนก็เข้าใจว่าพระโสดาบันยังไม่ถึงกระแสถึงแค่ยังไม่ถึงพระนิพพานถึงแค่กระแสไม่ใช่ถึงพระนิพพานนั่นแหละแต่ถึงครั้งแรกก็เหมือนกับคนที่ไปถึงกระแสน้ำจะบอกว่าคนไม่ถึงน้ำไม่ได้นะถึงกระแสน้ำมันก็ต้องถึงน้ำนั่นแหละที่เรียกว่าถึงกระแสน้ำนี่ก็เหมือนกันในคาถาที่9ย้อนไปนิดหนึ่งเพราะคาถาที่10จะมีการเชื่อมโยงกับคาถาที่9ในคาถาที่9เนี่ยพุทธเจ้าพูดถึงสังครัตนะซึ่งเป็นพระโสดาบันในที่นี้นะด้วยคุณของพระโสดาบันจะไม่มีการถือเอาภพที่8อันนี้อย่างสูงที่สุดนะของพระโสดาบัน3จำพวกมีเอกพีชีโสดาบันโกลังโกละโสดาบันแล้วก็สัตตัคขัตตุปรมะโสดาบันเอกพีชีผู้ยังมีพืชเกิดภาพร่างกายหรือขันห้าอีกชาติเดียวเกิดอีกชาติเดียวก็จะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานส่วนโกลังโกละผู้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก2หรือ3ชาติคำว่าโกลังโกละก็แปลว่าจากตระกูลสู่ตระกูลตระกูลในที่นี้หมายถึงการเกิด2หรือ3ชาติแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันตปรินิพพานสัตตัคขัตตุปรมาโสดาบันผู้มี7ชาติเป็นอย่างยิ่งชาติที่8ไม่มีหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสคุณของพระโสดาบันที่เป็นประเภทสัตตัคขัตตุปรมะโสดาบันซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณยิ่งการได้บรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลนี่ท่านบอกว่าประเสริฐยิ่งกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิกว่าของท้าวสักกะหรือว่าท้าวมหาพรหมด้วยซ้ำเพราะบุคคลเหล่านั้นก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องพัดพากจากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแล้วที่สำคัญก็คือเบื้องปลายแห่งสังสารวัฏยังไม่ปรากฏทุกนานาประการบุคคลเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเจออยู่อันนี้ก็คือความเป็นโทษของปุถุชนที่สัตว์ทั้งหลายประสบพบเจอกับความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการเนี่ยต้นกำเนิดของความทุกข์เหล่านั้นก็คือความเกิดนั่นแหละเป็นปัจจัยในเบื้องต้นใครๆก็ไม่สามารถจะเถียงได้อันนี้เป็นสัจจะเป็นของจริงเพราะถ้าไม่เกิดมาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับความทุกข์เหล่านั้นแต่ว่าเวลาคนส่วนมากประสบความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะโทษบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับตนแต่สำหรับพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยเวลาท่านมองเนี่ยท่านจะมองถึงภัยทุกข์ที่มีเพราะอาศัยอัตภาพของท่านเองที่เรียกว่าเป็นโทษของวัฏฏะสงสารเวลาท่านพูดนี่นะกินความลึกซึ้งเลยทีเดียวที่ในคาถานี้สหวัสสะแปลว่าพร้อมกับพร้อมกับอะไรการเห็นทัศนะทัศนะสัมปทายะคำว่าทัศนะในที่นี้เป็นการเห็นพระนิพพานนะเป็นชื่อของปัญญาพร้อมด้วยความถึงพร้อมแห่งโสดาปัตติมรรคในขณะที่โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นปัญญาที่เป็นหนึ่งในองค์มรรค8เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ย
เป็นตัวนำนะไปเห็นพระนิพพานเป็นครั้งแรกก็เลยชื่อว่าทัสสนะเพราะเห็นพระนิพพานก่อนทำทั้งปวงด้วยความถึงพร้อมแห่งจิตที่ควรทำจิตแห่งพรหมจรรย์เนี่ยของความเป็นสมณะนักบวชก็จบที่การบรรลุโลกุตระธรรมนี่แหละอันนี้เป็นจิตของพรหมจรรย์นะงั้นเป้าหมายของการบวชไม่ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรหรือว่าเข้ามานับถือพุทธศาสนาเป้าหมายจะต้องเป็นไปเพื่อพระนิพพานถ้าว่าไม่มีเป้าหมายอย่างเนี้ยถือว่าไม่ใช่ชาวพุทธตัวจริงเพราะยังไม่เข้าใจคำสอนถ้าว่าใจเนี่ยมันไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งอื่นนะเกาะเกี่ยวกับลาภเกาะเกี่ยวกับยศเกาะเกี่ยวกับคำสรรเสริญเนี่ยเมื่อไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะทิ้งศีลมันไปด้วยกันไม่ได้นะเพราะศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะก็เพื่อที่จะทำให้จิตใจสะดวกในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แต่ถ้าว่าใครทิ้งศีลไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะออกจากทุกข์ได้ไม่มีเลยสำหรับบุคคลนั้นเพราะมันเป็นคนละเส้นทางเมื่อทิ้งศีลหรือว่าทิ้งกุศลอื่นใดก็ตามก็เท่ากับหันหลังให้พระนิพพานเป็นไปอย่างนี้มันคนละเส้นทางกันงั้นปฏิปทาข้อพึ่งปฏิบัติในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้จึงเป็นปฏิปทาที่มีความบริสุทธิ์ใจจะต้องบริสุทธิ์ใจจะต้องสะอาดถ้าว่าใจไม่บริสุทธิ์ใจไม่สะอาดหรือว่าใจสกปรกถูกอกุศลทั้งหลายเนี่ยครอบงำก็มีโอกาสที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้เป็นอย่างนี้นะเพราะมันเป็นคนละเส้นทางกันนะเส้นทางสายกิเลสมันก็เส้นทางหนึ่งเส้นทางสายกุศลมันก็เส้นทางหนึ่งจะเป็นไปในขณะเดียวกันพร้อมๆกันเนี่ยไม่ได้โดยประการทั้งปวงนี่คือทัสสนะสัมปทาถึงพร้อมด้วยทัสสนะเป็นชื่อของโสดาปัตติมรรคที่เข้าไปเห็นพระนิพพานเป็นครั้งแรกนี่การที่ไปเห็นพระนิพพานแล้วมีคุณประโยชน์อะไรก็ละกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์3ประการ นะกิเลสเป็นเครื่องผูกเรียกว่าสังโยชน์ผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่กับภพไม่สามารถที่จะออกจากกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพได้หรือว่าผูกตาให้ติดอยู่กับรูปผูกหูให้ติดอยู่กับเสียงผูกจมูกให้ติดอยู่กับกลิ่นผูกลิ้นให้ติดอยู่กับรสนี่คือการผูกของกิเลสชนิดนี้ท่านจึงเรียกว่าสังโยชน์จริงๆสังโยชน์มีทั้ง10ประการนะแต่เมื่อบุคคลเนี่ยถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วบุคคลนั้นก็จะละสังโยชน์3ประการ3ประการอะไรบ้างได้แก่สักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเป็นชื่อของทิฏฐิคือความเห็นผิดในกายนั้นหรือว่าในกายคืออุปาทานขันธ์5ฉะนั้นสักกายะเนี่ยหมายถึงอุปาทานขันธ์5ที่ทิฏฐิเข้าไปยึดถืออย่างผิดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเรามีอัตตาเป็นเราเป็นต้นนี่คือความเห็นผิดหรือว่าเห็นรูปนามเป็นของเที่ยงยั่งยืนเห็นว่าสัตว์บุคคลมีอยู่จริงแต่จริงแล้วว่าโดยตัวสภาวะไม่ได้มีอยู่จริงหรอกคำว่าสัตว์เนี่ยเป็นการสมมติขึ้นมาโดยอาศัยการประชุมของสิ่งที่มีอยู่จริงคือสภาพร่างกายเนี่ยยาวานาคืบมันมีอยู่จริงโดยสภาวะถ้าเป็นแข็งก็เป็นธาตุดิน
แข็งอ่อนธาตุดินหย่อนตึงธาตุลมเกาะกลุ่มก็ธาตุน้ำอุ่นเย็นก็เป็นธาตุไฟไปความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นจิตแล้วก็เป็นธรรมที่เกิดร่วมกับจิตคือเจตสิกไปนี่คือสิ่งที่มีอยู่จริงในอัตภาพร่างกายวานาคืบเนี่ยเหมือนกับบ้านก็ไม่ได้มีอยู่จริงตัวจริงๆก็คืออิฐหินปูนทรายที่รวมกันอยู่ที่เรียกว่าบ้านนั่นเองแต่คนที่เป็นปุถุชนก็จะมีความรู้สึกนะไปทึกทักเอาอุปาทานขันห้าว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่คือความเข้าใจผิดถึงแม้ว่าเราจะเรียนปริยัตินี่นะก็จะไม่ถอนยังไม่ถอนความรู้สึกนี้ออกก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีนะหลักการและเหตุผลที่พุทธเจ้าแสดงเพราะว่าการที่จะถอนสักกายทิฏฐิจะต้องถอนด้วยโสดาปัตติมรรคปุถุชนเนี่ยไม่สามารถที่จะถอนได้แต่ทิฏฐิเหล่านี้ก็จะไม่กำเริบเหมือนกับไม่เหมือนกับบุคคลที่ไม่ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมนี่คือสักกายทิฏฐิทิฏฐิที่เป็นไปในกายคืออุปาทานขันธ์ 5เป็นความเห็นผิดแล้วทิฏฐิทั้งหมดทั้งสิ้นนี่นะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยสักกายทิฏฐินี่แหละในพรหมชาตสูตรแสดงเยอะแยะมากมายทิฏฐิ62อย่างที่มีขึ้นมาก็เพราะสักกายทิฏฐินี่แหละเพราะมีความเข้าใจผิดในรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแล้วก็ถือเอาโดยประการต่างๆแล้วแต่ว่าใครจะเห็นเป็นยังไงแต่ก็จะไม่เกิน62อย่างที่พระเจ้าแสดงนี่ก็คือความเห็นผิดไอ้ความเห็นผิดนี้ก็มีอยู่จริงโดยสภาวะนะเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นในขันธสันดานของสัตว์นี่คือสักกายทิฏฐิแล้วขณะแล้วในขณะที่โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นก็ละวิจิกิจฉาด้วยวิจิกิจฉาได้แก่ความลังเลสงสัยในวัตถุ8สงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในสิกขา3ศีลสมาธิปัญญาสงสัยในขันธ์อดีตขันธ์อนาคตนะเป็นต้นเหล่านี้ที่มีวัตถุ8ประการนะนะในพระธรรมท่านก็กล่าวแสดงเอาไว้นี่คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเมื่อมีความลังเลสงสัยแล้วก็ขัดขวางในการพึ่งปฏิบัติธรรมด้วยใจก็จะไม่น้อมไปในการเจริญกรรมฐานท่านจะบอกว่าความสงสัยแม้ทั้งหมดเป็นอันละได้แล้วก็เพราะละวิจิกิจฉานั้นได้แล้วจริงอยู่ความสงสัยนั้นเป็นมูลรากของกิเลสเหล่านั้นความสงสัยนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดกิเลสเยอะแยะมากมายนอกจากละวิจิกิจฉาได้แล้วนะเพราะว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันท่านแจ้งพระนิพพานที่พุทธเจ้าแสดงการที่ท่านบรรลุพระนิพพานที่พุทธเจ้าแสดงจะไปสงสัยในพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะว่าพุทธเจ้ามีจริงไหมเพราะปฏิปทาให้บรรลุพระนิพพานมีจริงบุคคลผู้แสดงธรรมเช่นนี้ก็ต้องมีอยู่จริงด้วยพระธรรมก็ต้องเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์จริงพระอริยสงฆ์ก็มีจริงเพราะตนเองก็ถึงความเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นหนึ่งในพระอริยสงฆ์แล้วก็เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยด้วยงั้นจะไปลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจึงไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะนอกจากละวิจิกิจฉาแล้วก็ยังละศีลัพพตปรามาสศีลัพพตปรามาสก็แปลว่าความรูปคำศีลพจน์นะคือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของข้อวัดต่างๆที่ไม่ได้เป็นหนทางเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อความหมดจดบริสุทธิ์จากกิเลสเนี่ยแต่เขาเข้าใจว่าการพุทธปฏิบัติอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาหมดจดจากกิเลสจึงมี
ข้อวัดปฏิบัติต่างๆนะก็เรียกว่าโคศีลหมายถึงข้อพฤติปฏิบัติอย่างโคกุคุละศีลข้อพฤติปฏิบัติอย่างสุนัขโควัดข้อวัดปฏิบัติอย่างโคข้อวัดปฏิบัติอย่างสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีเยอะแยะมากมายที่เขาประพฤติไม่กินข้าวในภาชนะก็กองเอาไว้กับพื้นแล้วก็ก้มกินเลียกินอะไรก็ว่ากันไปเป็นข้อพฤติปฏิบัติของเขาที่เขาเข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เขาสามารถที่จะพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องประพฤติปฏิบัติไปก็เหนื่อยเปล่าเพราะว่ามันผิดหนทางเสร็จแล้วดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสมณะพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้ถือความบริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยวัดเรียกว่าศีลวัดตบะหรือเทพเจ้ามีความเปลือยกายความมีศีรษะล้นเป็นต้นแม้ทุกอย่างเป็นอันละได้แล้วก็เพราะละศีลวัดนั้นบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายลำบากนอนบนขวากหนามบ้างหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ำล้างบาปอะไรต่างๆพวกนี้เรียกว่าศีลปตะปรามาสทั้งหมดเลยเป็นฝักฝ่ายของอกุศลแล้วก็เป็นความเห็นผิดด้วยนะข้อปฏิบัติอย่างนี้โดยมีความเห็นผิดเนี่ยเป็นพื้นฐานจึงกระทำการพฤติปฏิบัติไม่ถูกตรงต่อปฏิปทาในการที่จะบรรลุพระนิพพานพึงทราบว่าบรรดาสังโยชน์เบื้องต่ำสามนั้นก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำสามวิจิกิจฉาจะละได้ก็ด้วยความถึงพร้อมด้วยการเห็นสมุทัยความลังเลสงสัยนี่นะเห็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเห็นสมุทัยแล้วข้อสงสัยก็หมดไปการจะสงสัยว่าทุกข์นี้มาจากไหนอะไรยังไงก็ไม่มีแล้วศีลัพพตปรามาสละได้ก็ด้วยความถึงพร้อมด้วยการเห็นมรรคและการเห็นพระนิพพานข้อพุทธปฏิบัติพอบรรลุมรรคเห็นแจ้งพระนิพพานศีลัพพตปรามาสก็ถูกกำจัดเพราะเข้าใจว่าหนทางอื่นที่จะให้บรรลุพระนิพพานไม่มีอีกแล้วนอกจากการพุทธปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นี่คือศีลัพพตปรามาสอันนี้ก็จบคาถาที่10คาถาที่10ต่อไปคาถาที่11พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะตูหปาเยหิจะวิปมุตโตฉัจจาปิฐานนิอภัพโภกาตุมอิธรรมปิสังขีรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุท่านเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้ง4ไม่กระทำกรรมอันไม่สมควร6ประการข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอจงมีความสวัสดีมาอ้างสัจจะในคาถาที่10พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงการละกิเลสวัฏของพระโสดาบันนั้นอย่างนี้แล้วในคาถาที่10เนี่ยพูดถึงการละกิเลส3อย่างก็คือสังโยชน์3ซึ่งกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสวัฏบนคือกิเลสถ้าว่ายังละกิเลสไม่ได้สัตว์ทั้งหลายก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะคนมีกิเลสการกระทำของบุญนั้นก็เข้าถึงความเป็นกรรมเมื่อมีกรรมกรรมนั้นก็ยังวิบากผลให้เกิดขึ้นไม่บากผลเกิดขึ้นกิเลสก็เข้าอาศัยอีกในชาตินั้นก็จะหมุนวนในลักษณะแบบนี้งั้นกิเลสก็เลยเป็นตัวขับเคลื่อนตัวหนึ่ง
ที่ใครก็ตามยังละไม่ได้สังสารวัฏก็ยังมีสำหรับบุคคลนั้นแล้วก็เป็นการชี้เห็นได้ว่าการที่จะออกไปจากสังสารวัฏจะต้องไปกำจัดที่กิเลสวัฏฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงการละกิเลสวัฏของพระโสดาบันนั้นของพระโสดาบันนั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อกิเลสวัฏนั้นมีอยู่วิปากวัฏใดพึงมีเมื่อทรงแสดงการละวิปากวัฏแม้นั้นพอละกิเลสวัฏนั้นได้แล้วฉะนั้นในคาถาที่10จะพูดถึงการละกิเลสวัฏในคาถาที่11ท่านจะพูดถึงวิปากวัฏวิปากวัฏนั้นพระองค์จึงตรัสว่าท่านเหล่านั้นหมายถึงพระโสดาบันนั่นแหละพอมีอยู่3จําพวกนะเป็นผู้พ้นแล้วจากอบาย4เนี่ยวิปากวัฏเมื่อกิเลสวัฏถูกกําจัดไปส่วนหนึ่งแล้วท่านก็จะไม่เกิดในอบายภูมิ4ประตูอบายปิดสนิทเนี่ยสำหรับพระโสดาบันนะแล้วนอกจากนั้นก็จะไม่เกิดเป็นบุคคลที่บ้าใบ้บอดหนวกตั้งแต่เกิดด้วยเรียกว่าอาหิตุกะบุคคลแล้วก็ไม่เกิดเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีปัญญาตั้งแต่เกิดที่เรียกว่าทวิเหตุกะบุคคลไม่เป็นนะอันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกำจัดกิเลสวัฏนั้นวิปากวัฏความบนคือวิบากเนี่ยวิบากนั้นก็จะไม่ยังปฏิสนธิให้เกิดขึ้นในอบายภูมิ4มีนรกนิริยะติระฉันนะเปรตวิสัยแล้วก็อสุรกายอธิบายว่าพระโสดาบันนั้นแม้ยังถือภพ7ก็หลุดพ้นจากอบายทั้ง4นั้น7ชาติเนี่ยนอกจากอบายทั้ง4แล้วก็ยังไม่เกิดในภพภูมิอีกภพภูมิเรียกว่าอสัญญีสัตว์นะสัตว์ที่มีเฉพาะรูปขันธ์ที่มีขันธ์เดียวนั่นแหละก็จะไม่เกิดด้วยเพราะไม่เกิดแล้วก็มีประโยชน์ไม่สามารถที่จะปรารภกุศลในการที่จะออกจากทุกข์ได้แล้วก็ไม่กระทำกรรมอันไม่สมควร6ประการฉัตจาภิฐานานิเนี่ยอภัพพกาตุมกรรมที่ไม่สมควร6ประการมีอะไรบ้างมาตุฆาตฆ่ามารดาปิตุฆาตฆ่าบิดาอรันตฆาตฆ่าพระอรหันต์โลหิตุบาตทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตแล้วก็สังฆเภททำสงฆ์ให้แตกกันแล้วข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คืออัญญสัทธารุทเทสะนับถือศาสนาอื่นคือเข้ารีบไม่กระทำจะนับถือศาสนาอื่นไม่มีนะเหมือนอย่างพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในเอกนิบาตอังคุตตรนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยหมายถึงพระโสดาบันเนี่ยถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปรองชีวิตมารดาเสียไม่เป็นฐานะไม่เป็นโอกาสนะคือเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นไปได้จริงอยู่อริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่พึงปวงชีวิตแม้มดดำมดแดงก็จริงอย่าว่าแต่ทำปิตุฆาตมาตุฆาตอรหันตฆาตเป็นต้นเลยแม้แต่มดดำมดแดงเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานพระโสดาบันก็ไม่ฆ่าไม่จงใจที่จะฆ่าถึงอย่างนั้นอภิฐานะ6นั้นพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสไว้ก็เพื่อตำหนิภาวะแห่งปุถุชนคำนี้นะเพราะปุถุชนเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ไ
กิเลสยังมีอยู่ก็สามารถที่จะทำกรรมได้สารพัดแม้กระทั่งผู้บังเกิดเก้าก็สามารถที่จะฆ่าได้หน้ามืดขึ้นมานี่นะเสพยาบ้าบ้างกินเหล้าบ้างหรือว่าโกรธไม่พอใจอะไรต่างๆก็สามารถที่จะทำได้ที่พระเจ้าตัดอย่างนี้พระองค์ทรงตำหนิความเป็นปุถุชนปุถุชนนะตำหนิเพื่ออะไรทำให้คนมีปัญญามาตรวจสอบตัวเองว่าเมื่อเรายังเป็นปุถุชนอยู่บาปกรรมนี้เราก็มีโอกาสที่จะทำได้ไม่ว่าแต่มดดำมดแดงเลยพ่อกับแม่ก็สามารถที่จะปองชีวิตได้แท้จริงปุถุชนย่อมทำอภิฐานะซึ่งมีโทษมากอย่างนี้ได้ก็เพราะไม่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิที่เห็นพระนิพพานรู้แจ้งพระนิพพานส่วนพระโสดาบันผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่ควรจะทำอภิฐานะเหล่านั้นความจริงแม้ในภพอื่นพระโสดาบันถึงไม่รู้ว่าตนเป็นอริยสาวกโดยธรรมดานั่นเองก็ไม่ทำบาป6อย่างนั้นหรือทำเวร5มีปาณาติบาตเป็นต้นการที่เขายังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเช่นพวกสัตตคัตตุปรมโสดาบันอีก7ชาติเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าตนเองเป็นอริยสาวกแต่เนื่องจากคุณธรรมเนี่ยไม่ได้เสื่อมหายไปไหนนะก็ยังตามประคับประคองชีวิตของท่านยังรักษาท่านอยู่ไม่กระทำบาป6อย่างนี้รวมถึงการนับถือลัทธิศาสนาอื่นด้วยนอกจากนั้นยังไม่พอยังไม่ทำเวร5มีปาณาติบาตก็คือศีล5นั่นแหละเวร5ในที่นี้นะศีล5ของท่านจะบริสุทธิ์บางคนบอกว่าคนไหนรักษาศีล5บริสุทธิ์เป็นพระโสดาบันไม่ใช่ไม่ใช่ท่านได้พูดอย่างนั้นพระโสดาบันน่ะมีศีล5บริสุทธิ์แม้จะท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอีกประมาณ7ชาติเนี่ยท่านจะรักษาศีลเสมอด้วยชีวิตนะบางคนไปจับประเด็นตรงนี้รักษาศีล5บริสุทธิ์ก็เป็นพระโสดาบันแล้วโอ้มันจะเป็นอะไรง่ายขนาดนั้นพระโสดาบันน่ะอย่างนั้นก็พระที่รักษาปาฏิโมกข์บริสุทธิ์ก็เป็นพระโสดาบันกันหมดเนี่ยเพราะปาฏิโมกข์ยิ่งกว่าศีล5อีกพวกบวชชีก็ต้องเป็นพระโสดาบันกันหมดเพราะว่าอะไรศีล8เนี่ยมันไม่ได้ท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นนะหรือถึงฐานะ6พร้อมกับการนับถือศาสดาอื่นซึ่งอาจารย์บางพวกกล่าวไม่ถึงคำนี้จึงกล่าวว่าฉะจาพิฐานานิี่คือคุณธรรมที่มีอยู่ในพระโสดาบันหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะพระองค์ก็เลยอ้างสัจจะวาจาว่าอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีซึ่งมีอยู่ในพระอริยะบุคคลขั้นต่ำพระโสดาบันแต่ไม่ต้องพูดถึงบุคคลที่สูงกว่าพระโสดาบันแล้วนะอันนี้ก็เป็นเนื้อความในรัตนสูตรในคาถาที่11ซึ่งก็มีเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งก็สามารถที่จะขยายได้อีกทิฏฐิสักกายทิฏฐิท่านก็พูดถึงวัตถุ20ในกายนู่นก็ไปตามดูในพระสูตรนะท่านก็แสดงเอาไว้อยู่ถ้าประสงค์รายละเอียดวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาพระหน้าก็ค่อยมาต่อคาถาที่12ก็แล้วกันนะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมเจริญกุศลในช่วงพระเย็นพระเย็นในวันนี้นะก็ขอกุศลที่เกิดจากการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจงเป็นปัจจัยเราทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเมื่อบารมีของเราทั้งหลาย
เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็ขอให้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ